เกิดบ้างเนาะโอ้โหใช่กี่เดือนแล้วเนี่ยสองเดือนกว่าสองเดือนนะก็ตื่นเต้นครับนี่ก่อนขึ้นเวทีก็คุยกับแขกอีกคนนึงก็ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไม่รู้อีเวนต์อะไรคือเป็นอีเวนต์แรกมั้งมันเป็นอีเวนต์แรกๆเป็นเหงื่อแตกแบบเอาซิชูซับใหญ่เลยรับมือยังไงปรับตัวยังไงบ้างสำหรับเราเองหายใจครับผมไม่ถึงก่อนขึ้นเวทีหรือว่าปรับตัวช่วงโควิดช่วงโควิดเป็นตัวไงบ้างต้องกลับมารับงานแล้วอะไรเงี้ยคือมันก็มีช่วงที่เราได้ดูแลตัวเองเยอะขึ้นกับช่วงที่เราปล่อยเนื้อปล่อยตัวเยอะขึ้นคือช่วงแรกที่โควิดได้เราได้หยุดงานอ่ะเรารู้สึกว่าเราแบบดูแลตัวเองดีมากโหได้อยู่บ้านได้ออกกำลังกายได้คุมอาหารอะไรเงี้ยดูแลตัวเองไปสักเดือนนึงแล้วเราก็เอ้ยผอมแล้วอ่ะผอมไปอ่ะกินดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยดูแลตัวเองเราก็เลยมีหลายๆช่วงในช่วงโควิดครับผมก็เป็นประสบการณ์นึงของพวกเราเนาะคนวัยเราทุกเคยไหมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เนาะคนวัยเราทุกคนคงไม่เคยเจออะไรแบบนี้มันก็ถือว่าพยายามมันแน่นอนมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ว่าในเรื่องที่ไม่ดีตรงเนี้ยเราก็พยายามมองหาสิ่งดีๆสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราตรงนั้นครับชอบไหมแบบได้ใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวด้วยอะไรอย่างในช่วงนั้นอย่างที่บอกมันมีสิ่งที่ดีอยู่ในความไม่ดีของมันครับก็มันก็จะมีข้อดีบ้างเราได้ส่วนตัวเล็กเองเราแบบได้พักได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่บ้านจริงๆอย่างเงี้ยอย่างการมองอีเวนต์อะไรเงี้ยเราปรับตัวได้อย่างว่าต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคือตอนนี้ลืมไปแล้วว่าเอ๊ะมุมไหนว่าหน้าเล็กเอ๊ะมุมไหนว่ามุมเป็นแนวนั้นไปหรออันนั้นไม่ได้เป็นนิวโนมอลจริงนิวโนมอลของเราเป็นยังไงบ้างในการทำงานในการทำงานเหรอฮะคือในเรื่องการแสดงมันคงไม่ได้ถึงกับnew normal อะไรไม่ได้มันก็คงเหมือนเดิมแต่ว่าการอยู่ในกองถ่ายการแบบการใช้ช้อนกลางการระมัดระวังในเรื่องความสะอาดมันก็เยอะขึ้นอะไรพวกนี้ครับผมแต่ว่าในเรื่องของการทำงานส่วนใหญ่ยังมาออกอีเวนต์เนี่ยก็คือจะเกือบเหมือนปกติแต่มันก็ต้องมีการ social distance บ้างถึงแม้ว่าประเทศไทยของเรามันจะเริ่มคลี่คลายไปด้วยดีแล้วอะไรเราก็ต้องระวังให้ดีที่สุดต้องงานของเล็กกลับมายังครับแบบว่ามีติดต่อมั้งมีครับอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยละครถ่ายแล้วครับผมอีเวนต์ก็เริ่มกลับมาติดต่อบ้างแต่ว่าช่วงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องถ่ายละครแบบรัวๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรียกว่าอัดแน่นไปแล้วใช่เพราะละครเราก็หยุดนานเขาไม่มีอะไรออนแอร์ตอนนี้ก็ดูแต่รีรันกันไปก่อนไม่เป็นไรคนช่วงนี้จะเจอกับความร้อนราคาโควิดอะไรเงี้ยอะไรนะราคาโควิดคือขอลดงานอ๋อมีบ้างหรือยังมีขอลดต่อราคายังนะครับยังไม่มียังไม่มีไม่มีดีกว่าเนาะคือเราเล็กอันนี้เป็นสิ่งนึงที่เล็กตอบตั้งแต่เข้าวงการคือเล็กไม่รู้จริงๆว่าเล็กได้เท่าไหร่บ้างเล็กไม่รู้ว่าเรทราคาค่าตัวของเราเท่าไหร่เพราะพี่ผู้จัดการเป็นคนดูแลนี่คุณพ่อเป็นคนดูแลเราก็คือสั่งมาทำโอเครับมาทำรับมาทำเราไม่รู้เรื่องการคุยราคาอะไรกันหลังบ้านเราไม่รู้เรื่องมีคนเข้ามาบ่นครับแบบผู้จัดการนี่ต้องขอขอมาไม่ไหวอะไรนะไม่ได้ยินเลยจริงถ้าเกิดแบบว่าต้องมีรถแลกแจกแขกเราโอเคไหมครับมีไหมอะไรเงี้ยก็ยินดีนะฮะเพราะว่าเราเองเอาจริงคือช่วงหยุดโควิดเราก็อยากจะช่วยหลายๆฝ่ายเหมือนกันเราเองก็แบบรีวิวอาหารหรืออะไรเงี้ยหรือเราเองได้บอกเขาไม่ต้องส่งมาเยอะนะส่งมาแค่แบบกินคนเดียว2คนพอเพราะว่าเราแบบตั้งอยากจะช่วยเฉยๆอยากช่วยจริงๆอะไรอย่างงี้คือเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าเกิดว่าจุดไหนเขาต้องลำบากจริงๆหรือว่าแย่จริงเราช่วยได้ก็ช่วยวันนี้ก็เลยเป็นวันครบรอบ1ปีของการกินของอเล็กใช่ครับผมวันนี้อาหารของอเล็กครบรอบ1ปีแล้วคือต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมมันก็เป็นรายการที่ทำให้เราได้ทำอะไรเยอะขึ้นแล้วก็อ้วนขึ้นในขณะเดียวกันนะครับก็ดีใจครับผมตอนแรกคือเราไม่ได้หวังหรอกว่ามันจะมาถึง1ปีอะไรเงี้ยเราก็กะทำเล่นๆไปเรื่อยแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้มันก็มา1ปีละเราก็แฮปปี้แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับคนติดตามมันเพิ่มขึ้นมั้ยครับเพราะว่ามันเห็นมีไอตัวไอจีอะไรอย่างเงี้ยของเราด้วยไว้สำหรับมันก็เพิ่มขึ้นทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆฮะแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นรายการอาหารเนาะรายการอาหารมันก็มีเยอะแยะคนไปกินนึงมันก็มีเยอะแยะมันก็อาจจะไม่ได้แบบอุ้ยตู้มคนดูเป็นล้านคนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือความสุขเล็กๆน้อยๆของเราที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนอีกอย่างนึงคือได้ช่วยร้านอาหารด้วยแล้วช่วงนี้เรากลับมาทำงานแล้วเราจะมีโอกาส
ได้ไปแบบเพราะว่ามันจะมีเวลาทับอะไรติดอะไรติดครับอะไรติดฮะได้ติดได้ติดเอาลงมาเอาเอาเป็นคำถามประมาณเราก็อะไรนะจะมีเวลาทำคลิปอะไรอย่างนี้ไหมก็ต้องแบ่งเวลาคือเหมือนเดิมเราก็คือแค่ทุกวันนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตที่เราเคยใช้ก่อนโควิดแค่มีเรื่องการโซเชียลดิสแทนซิ่งเราก็ต้องแบ่งคิวแบ่งเวลาของเราให้ดีเหมือนเดิมละเราจะไปนั่งเอื่อยๆอืดๆไม่ได้ละแล้วโควิดต้องห่างกับแฟนไหมคะก็ตอนนั้นก็เจอกันน้อยลงฮะเจอกันน้อยลงเราเองก็ไม่อยากให้ที่บ้านเราเครียดด้วยเรื่องแบบออกไปข้างนอกเราก็พยายามอยู่บ้านกันแต่มาที่บ้านซีเรียสมากกับการที่แบบว่าจะเปิดใครออกไปข้างนอกช่วงแรกๆช่วงแรกก็ต้องซีเรียสเนาะเราทุกคนก็คือตอนนั้นก็คือเขามีรณรงค์ให้อยู่บ้านกันแล้วก็ทำตามเห็นแบบเป้ยเรียนจบแล้วปริญญาโทครับเป็นไงบ้างเห็นไปคอนเสิร์ตกันหรือยังคือเราอ่ะตอนนั้นเราได้มีส่วนช่วยเราได้ไปช่วยครับผมมีโอกาสไปช่วยตอนที่เขาตอนทำทีซีส์ครับเขาไปสัมภาษณ์เรื่องเต่าทะเลเรื่องเต่ามาเฟืองเราก็ได้ไปช่วยด้วยช่วยยังไงล่ะก็ไปช่วยตอนนั้นไปช่วยถือของไปช่วยถ่ายรูปเราไม่มีความรู้ครับผมนี่แต่เขาแม้เพราะว่าเขาก็แบบทำงานไปด้วยเนี่ยจะต้องแบบเรียนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะฮะดีใจกับเขาไหมจริงๆดีใจอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันคือเราเห็นเขาเหนื่อยกับการทำทีซีส์อะพอจบมาได้เราก็ดีใจด้วยจบสักทีมีของขวัญไหมหรือยังไม่ได้มีเป็นพิเศษครับผมแต่ว่ามีหรอไม่มีดาใส่นะไม่พี่ดูแต่เขายังไม่มีแผนใช่ไหมยังไม่มีกำหนดการออกมาว่าจะยังไงอะไรนะยังไม่ตอนนี้มันก็ยังไม่มีหรอกนะฮะว่าหมายถึงรับปริญญาใช่ไหมเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยเป็นลุ้นช่วงนั้นเนาะเผื่อจะได้ซื้อของไงฮะโอเคไหมเอาลงรูปไหมเปิดปะตอนนั้นมีคนแชร์รูปนั่งเสื้อใส่เสื้อดำโฟกัสหลุดอีกแล้วครับรู้ใช่ไหมรูปไหนรู้ครับผมหลายคนโฟกัสผิดจุดอะค่ะเขาก็โฟกัสกระถางต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ก็มองต้นไม้เหมือนกันใช่ๆคือตัวเราเองเราเห็นแล้วนะแล้วเราก็เห็นคอมเมนต์ต่างๆนานาเงี้ยคือเล็กเองจริงๆเป็นคนไม่ได้คิดอะไรมากหรอกเป็นคนเราไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่ว่าเล็กรู้สึกว่าการให้เกียรติกันมันสำคัญคือเล็กไม่ได้โกรธนะเล็กไม่ได้เล็กเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าบางทีถ้ามันไปเกิดกับคนอื่นหรือเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายคนอื่นหรือเป็นเพศอะไรก็ตามเนี่ยฮะบางทีเล็กรู้สึกว่าเรื่องเหล่านี้การให้เกียรติกันมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดจริงเราเห็นคอมเมนต์บางเมนที่มันไม่โอเคเราไม่ได้เห็นขนาดนั้นฮะแต่เล็กแค่รู้สึกว่าเรื่องแบบเนี้ยการให้เกียรติกันโอเคครับการให้เกียรติกันอ่ะมันสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับผมแต่ว่าถามว่าในรูปนั้นอ่ะมันเป็นรอยย่นไม่ใช่หรอกของเราไม่ได้ขนาดนั้นครับผมจริงๆคอมเมนต์ไหนที่เราเห็นแล้วมันไม่โอเคไหมเราไม่ได้อ่านขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คือเห็นคือมันก็คือโดยรวมส่วนใหญ่มันก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ไม่ได้ให้เกียรติกันสักเท่าไหร่อะไรนี้แต่ว่าอะไรนี้ซึ่งของคนอื่นบางทีเขาก็โดนหนักกว่านี้ก็มีอะไรเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องขำๆเมื่อก่อนเลยก็เคยคิดว่าเป็นเรื่องขำๆแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันก็ควรให้เกียรติกันเนาะไม่ใช่แค่ผู้ชายนะคือผู้หญิงทุกเพศอ่ะมันก็ต้องให้เกียรติเรื่องนี้กันจริงๆแล้วพอเห็นแล้วมันก็รู้สึกไม่โอเคใช่ครับประมาณนั้นว่ามันไม่ต้องเอามาแซวเล่นกันแบบนี้ขนาดนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องระวังการลงรูปมากขึ้นไม่หลังจากนี้รูปนั้นเล็กไม่ได้ลงเองอ่ะคนที่ลงเขาก็มาขอโทษอ๋อเหรอเราไม่ได้ลงเองเขาก็แบบเห็นเขามาขอโทษอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมไม่ได้เป็นอะไรเล็กไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้น้อยนะไม่ได้น้อยครับไม่ได้น้อยเป็นขอย้อนถามในเรื่องความรักนิดนึงพอแบบคู่เราไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยลงรูปคู่เงี้ยข่าวเมาเรื่องเลิกก็มาอีกแล้วเลยครับผมว่าห่างกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเราสองคนฮะเราสองคนได้ทำการตัดสินใจร่วมกันว่าเราอ่ะจะลดสถานะลดความสัมพันธ์กันลงมาแบบสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าเราไม่เคยได้บอกใครไม่ได้ประกาศให้ใครรู้ครับผมมันเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรอะฮะจริงๆแล้วเราไม่ได้ทะเลาะกันเลยนะฮะไม่ได้มีปัญหากันไม่ได้มีใครทำอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ว่ามันเกิดจากการที่เราก็คบกันมานานนะคบกันมาเกือบประมาณ3ปีเราได้เรียนรู้กันได้ศึกษาได้ทำความพยายามจูนกันเล็กจะตอบกับพี่ๆตลอดว่ามันยังต้องมีเรื่องให้จูนอีกเยอะต้องมีอะไรให้ทำความเข้าใจกันอีกเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยเป็นเรื่องของคือมันเป็นคนที่รักกันจริงๆอะปรารถนาดีต่อกันจริงๆคุยกันจริงๆว่ามันเราควรจะเดินทางนี้กันเราไม่รู้หรอกว่าอาจจะมีทางที่ดีกว่านี้ก็ได้แต่ณตอนนี้เราทำความรู้จักกันมา3ปีเราคบมา3ปีเราหาตรงนั้นไม่เจอเรียกว่าลดไปเหลือเพียงแค่เพื่อนเหมือนเดิมใช่ครับผมแล้วเอาจริงมันเป็นเรื่องที่ยากยากสำหรับเรา2คนมากๆมากเลยครับผมด้วยความที่เราเองก็พุ่งตรงว่าเราเองก็ยังรักกันอยู่อะแต่ว่ามันก็ด้วยความที่เราสองคนยังรักกันอยู่ยังหวังดีกันอยู่มันก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ทุกวันนี้เนี่ยเราเองก็ยังคุยกันยังถามไทยยังคุยกันอยู่ทุกวันเลยฮะยังถามไทยสารทุกข์สุขติดกันยังใครที่มีปัญหาใครที่เครียดใครที่เฟลกับเรื่องแบบนี้ขึ้นมาหรือเรื่องอะไรก็ตามขึ้นมาก็ยังพร้อมจะเป็นเบาะรองรับกันและการคอยซัพพอร์ตกันและกันอยู่เหมือนเดิมก็เป็นจุดที่เราโฟกัสอยู่ในช่วงนี้ว่าเราควรจะต้องช่วยกันก่อนเพราะว่าเราเองก็เสียใจทั้งคู่จริงๆเล็กเสียดายเวลาไหมเกือบ3ปีเสียดายเวลาไหมครับเสียดายมันต้องเสียดายอยู่แล้วทั้งเสียดายแล้วก็เสียใจแต่ว่าด้วยคือเราอะอย่างที่บอกเราคบกันมาช่วงเวลาที่เราที่เล็กได้คบกับเต้ยมานะครับเราได้โตขึ้นเราสองคนได้โตขึ้นเราได้มีเวลาดีๆร่วมกันเราได้มีประสบการณ์ดีๆร่วมกันได้เรียนรู้ได้ศึกษากันเราเองก็ได้โตขึ้นเพราะเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบโตขึ้นมาแบบดูโตขึ้นพี่ๆก็คงสังเกตได้ใช่ไหมเล็กดูโตขึ้นเล็กแบบคิดอะไรได้เยอะขึ้นมองเห็นอะไรเยอะขึ้นอันนี้ก็ต้องขอบคุณเขามากเล็กพูดได้เต็มปากเลยว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตถามว่าเสียดายไหมเสียดายแต่ว่าถามว่าเรามีอะไรให้เรามีอะไรดีๆให้จดจำกันเยอะครับโอกาสจะเหมือนเดิมมันก็เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องอนาคตจริงๆนะเล็กเองไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่ารู้แค่ว่าทุกวันนี้เราทั้งคู่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันมากๆเราซัพพอร์ตกันและกันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเฮลตี้มากๆนะตอนนี้ครับโอเคขอถามสุดท้ายค่ะจริงๆเล็กกลัวไหมว่าเต้ยจะถูกมองว่าแบบว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มมีแต่คนที่คบไฮโซทั้งนั้นจริงๆจริงๆจริงๆคอนเซิร์นมากแบบเครียดกับเรื่องนี้มากคือเล็กเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีจะรู้เล็กเองก็จะรู้แล้วจะมั่นใจว่าเต้ยไม่ใช่คนที่เอาเกณฑ์ตรงเนี้ยเกณฑ์ที่เป็นปัจจัยภายนอกมาเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะเอาใครเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเพื่อนจะเป็นแฟนจะเป็นคนรักคือเขาไม่ได้เอาเกณฑ์เหล่านี้มาตัดสินอย่างแน่นอนเรามั่นใจมีเลยเชื่อว่าคนที่รู้จักเต้ยดีมั่นใจมีเหมือนกันโอเคครับคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราถ่ายรูปไปอินสตาแกรมนะคะ